ดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอย่าลืมค่ะและจะหัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแต่เจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของต้นปีวันที่1หลักชัยแห่งความชนะหนึ่งชนะอุปสรรคทั้งหลายและเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของผมขอมอบกรดีๆนะครับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร่าโลกอำนาจโชคให้ทุกท่านนั่นสุขีปีใหม่นี้ให้พันพบแต่สิ่งดีขอให้มีความสุขล้นกันทุกคนในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้ทุกท่านนั้นสุขสมจงประสบพบแต่สิ่งมิ่งมงคลให้ทุกคนจงสุขีและมีชัยไร้โรคภัยเถินนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะเนี่ยรับพรดีๆเริ่มต้นปีจากครัวถาเลยนะไม่ใช่ว่าหลายๆคนตอนนี้ที่กำลังชมรายการกันอยู่เนี่ยจะมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มเลยครับเราก็มีรอยยิ้มอย่าไปทุกข์สุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือครับนั่นแหละจะไปถือมันใช่เริ่มต้นปีกันด้วยความโศกเราลืมได้ก็ลืมค่ะคือถ้าลืมไม่ได้ก็ฝังใจไว้อย่างนั้นแหละฮะแล้วก็ทำต่อให้ดีที่สุดอย่าประมาทกับชีวิตนั่นเองต้นปีนี้ต้องอะไรทำดีๆตักบาตรทำบุญนะฮะเมื่อเช้าไปตักบาตรยังเมื่อเช้าไปแล้วค่ะนะครับไปแล้วค่ะก็เนี่ยใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ตักบาตรตอนเช้าหรือว่าทำบุญอย่างน้อยสังถวายสังฆทานก็ได้นะไปร่วมบุญกันเนี่ยก็ยังมีช่วงวันหยุดอยู่พรุ่งนี้ก็ยังได้หยุดกันอยู่หยุดยาวไปเลยครับต้องการนะครับนี่หลายคนอาจจะยังไม่ได้กลับมาไม่กลับอีกเหรอบางคนงานยังเที่ยวประเทศเนี้ยบางคนเดินทางไปออสเตรเลียบางคนเดินทางไปประเทศลาวหรือบางคนอยู่ที่บ้านก็ดีถ้าชมที่บ้านไม่เห็นนะก็ดูเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางเยอะอ๋อในเว็บไซต์ได้ใช่ค่ะหรือว่าท่านไหนที่แบบได้นอนอยู่บ้านพักผ่อนชาร์จแบตให้เต็มที่ครับบอกว่าต้องบอกโกยพลังงานตัวเองให้เต็มที่ต้นปีอย่างนี้อย่าลืมนะฮะส่ง SMS เข้ามานะฮะรับเนี่ยปฏิทินของครูนะครับศรัทธาครูบูชาพระนะก็จะเป็นนะในพระเห็นไหมฮะในปฏิทินเนี้ยก็จะมีรูปพระพุทธหันจอมราชันพระพุทธบรมีศิวรีเตโชชัยแล้วก็หลวงพ่อแสนล้านนะมาอยู่ในปฏิทินนี้มอบให้ท่านผู้ชมนะครับนี่เลยนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยกติกาตามนี้เช่นเคยเปลี่ยนจักรราชมายังเป็นกติกาเดิมนะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่4221606นะคะและทุกท่านที่ได้ส่ง SMS เข้ามาก็จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองนะคะกลับมาที่รายการด้วยตามที่อยู่ด้านหน้านี้ระบุหน้าซองว่ารับปฏิทินก็จะได้รับไปทินมหามงคลนี้กลับไปนะอย่างน้อยๆคือไปทินนี้เนี่ยใช้ตลอดทั้งปีเลยทั้งปีปีหน้าก็ใช้ได้ปีหน้าก็ใช้ได้เพราะว่ามีรูปพระเราได้เก็บไว้นะฮะอย่างปีที่แล้วก็รูปครูนะฮะแล้วก็มีรูปน้องมวยด้วยหนูด้วยใส่ชุดทองชุดไทยจะได้ครบทุกๆปีมอบให้เลยครับเก็บไว้เป็นห้ามพลาดห้ามพลาดครับแม้ว่าจะข้ามปีมาก็ยังมอบของขวัญให้อยู่ใช่ครับดังนั้นช้าไม่ได้นะคะก็ส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันส่วนใครที่รอคอยว่าเอ๊ะปีนี้เริ่มต้นปีเลยนะครูหัตถาจะมีกิจกรรมอะไรได้มาเจอกันไหมครับเดี๋ยวคอยติดตามก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะเรื่องราวนะคะของแม่นางรถตัวเลขปีที่ผ่านมานี่หลายๆเดือนก็ส่งผลกับหลายๆคนเช่นเดียวกันประสบความสำเร็จแล้วก็มีความทุกข์ไปก็ตามชะตาฟ้าลิขิตแต่รอบปีนี้นะเรามีเข้มข้นตั้งแต่อักษรนะตัวเลขนะทั้งที่เราต้องระวังอะไรบ้างกับเรื่องทะเบียนรถนั่นแหละฮะไม่ว่าเป็นตัวอักษรที่บอกว่าตัวอักษรสมมติชื่อคนต้นของเราหนูเป็นนิติตาก็นอนหนูส่งผลยังไงบ้างกับในรอบปีนี้เนี่ยแหละค่ะก็จะได้ทราบกันด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทราบถึงเรื่องของปีนักษัตริย์ไปแล้วชงไม่ชงอย่างไรแต่ปีนี้ตัวอักษรนี่แหละค่ะจะส่งผลจะเพิ่มพลังยังไงบ้างเผื่อว่าท่านไหนนะคะที่รับทราบแล้วจะได้เป็นการป้องกันแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยบางท่านอยากจะมีลายเซ็นก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นกันได้ก็ติดตามนะคะตลอดทั้งเดือนมกราคมแบบนี้รับรองว่าสิ่งดีๆมีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะว่าเริ่มต้นปีหลายคนกังวลนะคะเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงดวงชะตาท่านจะดีไหมจะเริ่มต้นทำธุรกิจดีหรือเปล่านี่สินจะหมดไหมแบบนี้คือเป็นกุ้มไงจะหาอะไรที่มันเป็นมาเข้าบันเทิงนะจำเริญหัวจิตหัวใจของท่านนะชุ่มชื่นหัวใจมันก็ดี
คือเอาสิ่งดีๆมาวัดใจกันก่อนถ้าเราพบแต่สิ่งไม่ดีต้นปีนะสุดท้ายเขาบอกว่ามันไม่คำว่าดวงเนี่ยมันจะไม่เฮงนะครับเสริมความเพียงด้วยการสร้างบุญทำกุศลเติมบุญเหมือนเติมน้ำมันตะเกียงนะฮะชีวิตมันจะได้ช่วงชัชวาลค่ะนะฮะครับก็ใครที่อาจจะแบบว่าได้ทราบเรื่องราวของตัวเองจะได้เป็นการวางแผนของตัวเองไปด้วยนะคะและจะพูดถึงเรื่องของการทำบุญนะหลายท่านที่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธปฏิหารจอมราชาญกันได้นะบางท่านถ่ายรูปแล้วมาโพสต์ใน Facebook ให้เราได้ชมกันก็จะได้เห็นความสวยงามองค์ท่านด้วยนี่คือองค์พระแต่ถ้าพระอุโบสถเนี่ยก็หลากหลายที่อย่างที่เรานำเสนอมาตั้งแต่เมื่อวานซืนจนถึงเมื่อวานด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ยังมีอีกโอ้โหเพราะว่าจริงๆวันนี้เรายังมีแบบโบสถ์ที่เป็นไฮไลท์ค่ะโบสถ์ที่เราได้ร่วมกันเนี่ยเราตั้งแต่เริ่มแรกต้องถือว่าเป็นโบสถ์แรกเลยที่ทำให้มีโบสถ์อื่นๆต่อมาด้วยแรงอธิษฐานครูเนี่ยนะครับใช่ค่ะตอนนั้นครูบอกว่าอยากจะมีโอกาสสร้างโบสถ์อีกกี่โบสถ์นะตอนนั้นบอก7โบสถ์ตอนนี้10แล้วมั้งตอนนี้10ครับเยอะไปเรื่อยๆตอนนี้เกินไปเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่ได้ร่วมบุญกันปีที่ผ่านมานะคะได้รับทั้งความสุขได้รับทั้งความสุขใจบางทีได้เดินเข้าวัดเข้าวาได้แค่ไปร่วมบุญบางคนมาบอกอุ้ยไม่มีสตางค์เลยแค่นี้แต่ว่าไปสามารถไปร่วมบุญได้นะคะว่าจะเป็นด้วยจิตใจที่เรามีเขาเรียกเป็นในเรื่องมีกุศลแล้วก็รวมไปถึงอยากจะมีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันเนี่ยไม่ว่าจะกี่บาทหรือไม่มีสตางค์ก็ไปร่วมบุญได้และที่คุณผู้ชมได้เห็นคือทุกบาททุกสตางค์ที่ไปร่วมบุญกันมานะก็เริ่มก่อร่างสร้างคือครูคนนี้ทำจริงค่ะลงมือจริงและทุกอย่างก็สำเร็จเสร็จสิ้นจริงเช่นเดียวกันต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะในครอบครัวมิเรเคิลชาแนลนะครอบครัวนะครับแต่จิตนะครับชีวิตที่ลิขิตได้เลยเซ็นเราไม่ใช่ลิขิตให้ท่านอย่างเดียวบอกว่าเราเดินทางเนี่ยให้ท่านได้ร่วมสร้างกุศลกันกุศลอย่างเดียวที่ทำให้ชีวิตได้ดีขึ้นกุศลอย่างเดียวทำให้นะชนะภัยพานทั้งปวงนะก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินได้ครับท่านผู้ชมเชื่อผมนะฮะเราทำไปทีละเล็กละน้อยอย่าไปทิ้งเพราะเติมเต็มอย่างเงี้ยชีวิตเราจะได้มีทางออกชีวิตจะผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราได้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะบางคนมีเงินเยอะมากเลยบางคนมีทรัพย์สินทุกอย่างแต่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทำบุญก็ไม่มีเสบียงบุญไม่มีบุญไหนที่จะไปต่อยอดกันเนาะฉะนั้นเริ่มต้นปีกันแบบนี้นะคะไหว้พระสวดมนต์เมื่อวานเนี่ยจะมีหลายคนได้สวดมนต์ข้ามปีนี่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่เราได้รับสิ่งดีๆการเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองหนูเชื่อว่ามันจะเป็นการทำให้ตัวเรามีพละกำลังแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งปีด้วยนั่นแหละฮะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เรื่องวัดบ้านดงสัญญากันแล้วนะคะว่าวันนี้จะนำภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันนะคะที่วัดบ้านดงเนี่ยคือโบสถ์เนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็รอบปีนี้เราจะได้มีโอกาสได้เฉลิมฉลองโบสถ์พร้อมๆกันด้วยนะในช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะพักกันสักครู่ค่ะครับผม